สงสัยต่อซอยแตงโมหายจากศพไทยไขปริศนาใครเป็นคนเก็บวันที่24พฤษภาคมไทยเอกพันธ์ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องสร้อยคอและเครื่องประดับของแตงโมเนื่องจากเจ้าตัวเป็นคนกู้ร่างแตงโมในวันพบศพยืนยันว่าในวันกู้ร่างแตงโมตนเห็นเครื่องประดับของแตงโมทุกชิ้นแต่ตอนที่น้องคว่ำหน้าอยู่ในน้ำยังไม่ได้เห็นมาเห็นตอนนำร่างขึ้นมาซึ่งเครื่องประดับที่เห็นมีสร้อยข้อมือสร้อยคอต่างหูและเราไม่ได้มีการถอดเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นได้ห่อร่างของน้องเพื่อส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และได้แวะไปที่สภ.นนทบุรีเพื่อถ่ายรูปน้องแตงโมที่อยู่ในรถตู้ตอนนั้นเครื่องประดับทุกอย่างยังอยู่ครบต่อจากนั้นได้นำร่างของน้องแตงโมไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่นิติเวชนำร่างเข้าห้องผ่าตัดในตอนนั้นตนก็มีความเป็นห่วงว่าจะมีคนเอาเครื่องประดับน้องไปจึงได้บอกแม่ว่าให้ไปเอาเครื่องประดับของน้องแต่หลังจากนั้นตนก็ไม่ทราบแล้วว่าเครื่องประดับอยู่ที่ไหนซึ่งคาดว่าอยู่กับคุณแม่เพราะตนได้ย้ำแล้วว่าอย่าลืมเครื่องประดับน้องโดยปกติในการทำงานของอาสาจะไม่มีการปลดสิ่งของใดๆของผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงมือตำรวจหรือจนกว่าญาติจะมาและเราต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่าในตัวผู้เสียชีวิตมีอะไรบ้างเพื่อป้องกันทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตหายญาติจะได้ไม่มาโทษว่าเราเอาไปและขอยืนยันว่าเห็นเครื่องประดับของแตงโมครบแม่น่าจะเก็บเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ